เหรียญในรถเนี่ยมันเกะกะมากเลยครับทำยังไงดีครับซื้อที่ใส่เหรียญสิครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงที่ใส่เหรียญ Rio Max จาก LSAuto Shop by VTN ไปดูกันเลยตอนนี้ครับเราจะมาแกะกล่องครับที่ใส่เหรียญครับจากร้าน LS Auto Shop by VTN นะครับผมก็สั่งมาเป็น2รุ่นนะยี่ห้อ Leo Max ทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ Two in One ครับใส่เหรียญก็ได้ใส่การ์ดก็ได้นี่เหมือนกันเลยมีรถ2คันก็ติดมาเลยครับอันละคันครับเพราะตอนนี้เนี่ยเหรียญวางระเกะระกะอยู่เต็มรถครับเวลาจะหาเนี่ยหาไม่เจอครับมาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็น Coins Box Card Clip นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น CH5906 นะครับรูปทรงกล่องสมบัติครับสวยงามมากสำหรับที่ใส่เหรียญตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานพลาสติกทั้งอันเลยนะครับด้านล่างก็จะมีกาวเทปกาว 3M นะฮะด้านข้างที่เราเห็นเป็นคลิปนี่นะครับก็คือเป็นตัวสำหรับหนีบพวกบัตรพวกการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเวลาเรารับบัตรทางด่วนอะไรมาครับไม่อยากให้มันเกะกะนะครับบางทีเนี่ยระวังวางไว้หล่นหายนะยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเราก็เสียบไว้นี่แค่นี้เองนะเห็นไหมนะครับเวลาจะหยิบก็หยิบออกมาง่ายๆครับส่วนช่องใส่เหรียญครับก็จะมีใส่เหรียญ10เหรียญ5เหรียญ2บาทเหรียญ1บาทครับเดี๋ยวลองมาใส่ดูซะหน่อยเหรียญ10นะฟิตติ้งดีมากนะครับฟิตติ้งดีมากนะนะครับได้6เหรียญนะเหรียญ5ครับครับเหรียญ2บาทคือถามว่าจำเป็นต้องเอาพกใส่ในรถหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะไม่พกใส่รถก็ได้นะบางคนมีความจำเป็นต้องใช้เหรียญเยอะๆแล้วอยากจัดให้เป็นระเบียบครับนี่พกอย่างนี้เลยนะครับเวลาใช้ก็สะดวกดีนะหรือจะใส่ในรถก็ได้นะครับเวลาหยิบนะนี่เขาแบ่งร่องไว้ให้นะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนะเนี่ยหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะครับปิดฝาเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยดีก็ใช้ดีนะลองมาดูครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นโมเดล1146นะครับตัวนี้ก็เป็น2 in 1เหมือนกันนะครับใช้เสียบการ์ดได้นะแล้วก็ใส่เหรียญได้นะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกแบบใสนะฮะมีเห็นสปริงข้างในด้วยนะครับแล้วก็มีที่เสียบการ์ดด้านข้างนะแล้วก็เสียบแบบนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับแต่อันนี้เสียบการ์ดได้ใบเดียวนะอันนี้เสียบได้2ใบนะครับเสียบได้2ใบจริงๆหลายๆคนชอบซื้อแบบตัวนี้มากกว่าเพราะมันเป็นระบบสปริงนะฮะมันหยิบง่ายครับอุ้ยใส่ได้เยอะด้วยนะเยอะกว่านะถ้าใครอยากได้แบบโหลดเหรียญได้เยอะๆเนี่ยแนะนำเป็นก็ต้องรุ่น114นะครับโหลดเหรียญได้เยอะกว่านะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยโหลดได้10เหรียญนะเหรียญ10เหรียญเลยเรื่องนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้โหลดเหรียญ10ได้6เหรียญนะครับช่องมันลึกกว่านะครับใส่ได้เยอะกว่านะนี่เหรียญ5นะครับเราก็โหลดเข้าไปได้ข้อดีของการสั่งสินค้าจากโรงงานไทยเนี่ยมันใส่เหรียญไทยได้พอดีนะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าถ้าของที่นำเข้ามาจากจีนนะมันก็จะต้องใส่เหรียญจีนใช่มั้ยมันก็จะไม่พอดีแหละเนี่ยดีไหมไม่เกะกะไม่ต้องมานั่งฟังเหรียญกิ้งไปกิ้งมาในรถก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับตัวเนี้ยจริงๆผมชอบนะเพราะเวลาหยิบมันหยิบง่ายครับมันแค่สไลด์ออกมาเนี่ยนอกจากประโยชน์ที่เราจะเอาไว้ใส่ในรถยนต์ครับใครจะเอาไว้ใช้ในบ้านบนโต๊ะทำงานหรือว่าใครจะเอาไปใช้เป็นของชำร่วยก็ได้นะเนี่ยสปริงต่างๆก็ดูแข็งแรงดีนะครับงานก็เป็นพลาสติกทั้งชิ้นนะมีให้เลือก2แบบครับใครอยากสั่งแบบไหนครับก็ลองดูครับสั่งที่ LS Auto Shop by VTN นะครับสั่งสินค้าจาก LS Auto Shop by VTN ครับไม่ต้องกลัวนะครับจัดส่งรวดเร็วได้ของดีมีคุณภาพครับสินค้าราคาโรงงานผลิตในประเทศไทยไว้ใจได้ฮะเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปสั่งเองได้เลยนะครับแหมที่ใส่เหรียญแบบนี้ครับนอกจากจะใส่เหรียญได้แล้วใส่น้ำบัตรได้ด้วยนะครับและขอบคุณที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทุกอันซีนไทยชิมอินดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับและพบกันใหม่ในคลิปรีวิวครับทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ครับเวลา20:00 นตรงครับและคลิปอื่นๆครับลงตามใจผมนะฮะพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย